สิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือนักเดินทางนะครับกับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราถ่ายทำในยุคที่เป็นโควิด-19 เป็นยุคที่ชาวไทยไม่มีโอกาสในการเคลื่อนย้ายไปยังต่างประเทศไม่มีโอกาสเดินทางไปยังต่างจังหวัดมากนักนะครับก็เป็นการขอความร่วมมือของทางการให้พวกเรานั้นหยุดอยู่กับบ้านหรือว่าเคลื่อนที่ให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะช่วยลดการเพิ่มเติมโอกาสในการติดเชื้อให้กับสังคมเราต้องนึกอยู่เสมอนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นคนแพร่เชื้อได้โอเควันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดน้อยหรือว่าตั๊กลักเกี้ยนะครับที่บอกว่าพามาเนี่ยผมถ่ายทำเสร็จหมดแล้วและผมกำลังหาวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่เพื่อที่จะย้อนในสิ่งที่ผมได้ถ่ายทำในวันนี้มาแล้วก็มาเล่าให้ได้ความรู้สึกในแต่ละช่วงแต่ละตอนให้ได้เห็นกันนะครับตลาดน้อยหรือว่าตั๊กลักเกี้ยเนี่ยอินโทรก่อนตลาดน้อยตั๊กลักเกี้ยเนี่ยคือจะมีตลาดใหญ่ก็คือย่านสำเพ็งเยาวราชในแบบนั้นทีนี้ตรงฝั่งตลาดน้อยตั๊กลักเกี้ยเนี่ยจะไล่มาตั้งแต่ประมาณวงเวียนโอเดียนเลียบแม่น้ำเจ้าพยามาเรื่อยจนไปถึงตัวกรมเจ้าท่าแล้วก็ถึงโบสถ์กะละหว่าแถวๆเนี้ยด้านหลังก็จะเป็นเซียงกงเป็นย่านที่มีการขายอะไหล่รถยนต์มือ1มือ2แล้วก็อะไหล่งานทางด้านอุตสาหกรรมพวกเชือกพวกงานโลหะอะไรทั้งหลายส่วนบริเวณถนนเจริญกรุงบริเวณนี้ก็จะเป็นตึกเก่าๆซึ่งเป็นตึกที่พัฒนามาจาก2ชั้น3ชั้น4ชั้นอาจจะได้ว่าเป็นตึกแถวที่มีนวัตกรรมมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในช่วงเกือบๆ100ปีที่ผ่านมา New Road ก็คือถนนเจริญกรุงแห่งนี้เอาล่ะอันนี้ก็คือคำว่าตั๊กลักเกี้ยซึ่งมีส่วนที่อยู่เลียบแม่น้ำกับส่วนที่อยู่บนถนนแห่งนี้ทีนี้ความน่าสนใจของที่นี่คืออะไรครับมันมีความหลากหลายที่นี่เมื่อก่อนเป็นย่านที่มีชาวโปรตุเกสเข้ามาเริ่มต้นในการทำการค้ากับเมืองไทยถ้าเราพูดถึงความน่าสนใจในแบบฝรั่งที่นี่มีโบสถ์กะละหว่ามีโรงเรียนกุหลาบวิทยากุหลาบวัฒนาที่อยู่ทางฝั่งนู้นแล้วก็มีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ริมน้ำอันนี้คือแบบฝรั่งที่นี่มีความเป็นยวนมีความเป็นคแมร์นะครับแล้วก็มีความเป็นจีนซึ่งมีการพัฒนาแล้วก็ไล่เลียงมาจากบริเวณสำเพ็งจนมาถึงบริเวณนี้ในที่สุดซึ่งณวันนี้ผมเชื่อว่าแถวนี้มีความเป็นจีนอยู่มากถามว่าถ้าหากคุณผู้ชมมาแถวนี้ก็แนะนำว่าให้จอดรถในบริเวณแถวๆนี้เหมือนกับผมนะครับบริเวณที่เป็นถนนเจริญกรุงหรือว่าจะไปหาที่จอดรถแถวๆวัดไตรมิตรหรือว่าตรงเยาวราชตรงนั้นก็ได้เริ่มต้นเดินก็ได้หรือว่าจะปั่นจักรยานก็ได้นะครับผมทำอะไรบ้างครับผมปั่นจักรยานไล่เลียงมาจากบริเวณทรงวาดแล้วก็ลัดเข้าหลังซอยที่นี่ครับเราจะมีโอกาสได้เห็นตรอกซอกซอยเล็กๆน้อยๆที่นี่มีศาลเจ้าสำคัญที่สุดในบริเวณนี้ก็คือศาลเจ้าโจซือกงเราสามารถที่จะเข้าไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สามารถที่จะไปสัมผัสชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพยาได้ณจุดแห่งนี้คุณผู้ชมครับตลาดน้อยเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีนอีกแห่งหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเยาวราชและสำเพ็งที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เดิมทีเดียวนั้นที่นี่เป็นตลาดที่คึกคักอย่างมากนะครับโดยเรียกกันในภาษาเต้จิ๋วว่าตั๊กลักเกี้ยซึ่งมีที่มามาจากเจ้าสวนเนียมเจ้าของที่ดินแถบนี้ซึ่งมีลูกสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้อยย้อนกลับไปในอดีตที่นี่เป็นท่าเรือและเป็นชุมชนก่อนที่จะมีถนนเยาวราชโดยมีชาวโปรตุเกสเป็นชนกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยจากนั้นจึงตามมาด้วยชาวจีนชาวยวนปัจจุบันนี้สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้คนที่นี่ก็เป็นลักษณะของอาคารพาณิชย์ขนาดเล็กและตรอกซอกซอย
และยังคงมีศาสนสถานที่สำคัญของหลากหลายศาสนาโดยหลายอาคารเป็นอาคารที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ซึ่งมีมากถึง64แห่งที่นี่สำหรับผมแล้วเหมาะสมที่จะมาเยี่ยมเยือนเพราะด้วยความเก่าแก่ของอาคารสถานที่และวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงเหมือนกับในอดีตคุณผู้ชมครับแถวนี้ไม่ได้มีเฉพาะชุมชนหรือว่าตึกเก่าอาคารเก่าแต่เพียงอย่างเดียวนะครับวัดจีนที่สวยงามแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนที่นี่มีอยู่หลายจุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโจวซือกงเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับที่นี่คือศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาวฮกเกี้ยนในไทยสร้างขึ้นในปี2347เป็นที่ประดิษฐานของพระซิ่งจุ้ยเจ้าซือเป็นหลักที่นี่มีคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมโดยลายปูนปั้นและการวางผังอาคารเป็นแบบราชวงศ์ชิงส่วนลายปูนปั้นบนสันหลังคาเล่าเรื่องราวของวรรณกรรมจีนประกอบกับผนังกรอบปูนปั้นซึ่งทำได้อย่างงดงามเสมือนเป็นฉากในโรงอุปรากรจีนและถ้าหากเมื่อเราออกจากศาลเจ้าโจซือกงแล้วเราอยากจะสัมผัสความเป็นชุมชนตลาดน้อยคุณผู้ชมเดินลัดเลาะหรือว่าปั่นจักรยานลัดเลาะไปด้านหลังก็จะมีป้ายแนะนำนะครับว่าแต่ละจุดมีอะไรที่น่าสนใจบ้างบ้านหลังหนึ่งถือได้ว่าเป็นบ้านขหบดีชาวจีนที่น่าสนใจถ้าใครหลายคนรู้จักหลงเป็นบ้านที่มีเป็นเหมือนกับเป็นตัวยูมีประตูทางเข้าเป็นเหมือนกับจีนๆตรงกลางเป็นคอร์ตยาร์ดที่ก็ตามตรงกลางเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำแต่ถ้าว่าวันนี้ปิดเราสามารถสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นจีนในบริเวณนี้ได้เราสามารถที่จะเห็นรถเก่าๆ1,000สำหรับผมแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเป็นรถในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เราจะไปฮอกวอตส์เราสามารถที่จะนั่งรถคันนี้ไปได้ซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโอเคมากๆถ้าหากเราจะเดินเล่นแถวนี้รวมไปถึงถ่ายภาพในบริเวณนี้นี่คือบ้านโซเฮงไถซึ่งเป็นอาคารจีนแบบ4เรือนล้อมลานของพระอภัยวณิชย์ในอากรตรังนกชาวจีนฮกเกี้ยนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี2340ในช่วงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของทายาทรุ่นที่8ที่ยังคงมีการอนุรักษ์บ้านหลังนี้เอาไว้ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงลานกลางบ้านให้เป็นโรงเรียนสอนดำน้ำอีกด้วยและที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับที่นี่ก็คือว่ายังมีบรรยากาศของความเป็นชุมชนคนท้องถิ่นอยู่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติคือธรรมชาติของวิถีชีวิตผู้คนโดยที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีการตกแต่งไปมากและที่สำคัญก็คือว่าส่วนใหญ่ผู้คนที่ทำค้าขายทำท่องเที่ยวแถวนี้ยังเป็นคนท้องถิ่นอยู่เสน่ห์ที่อื่นไม่มีแล้วเพราะว่ามีคนต่างถิ่นเข้ามาแต่กับที่นี่ยังมีอยู่ผู้ชมครับและข้างบนก็คือร้านกาแฟ Mother Roaster นะครับหรือว่ากาแฟอาม่าเนี่ยอยู่ตรงแถวๆริมคลองแถวๆซอยสามิตรแถวๆโรงเรียนสตรีมหาพุทธารามแถวๆวัดแถวๆนั้นแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาม่าก็มาหาตัวที่เป็นโกดังเก่าในการเก็บพวกอะไหล่แล้วก็มีการพัฒนามีการทำร้านขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นมาเตอร์โรสเตอร์ในปัจจุบันคาแรคเตอร์ก็คือการใช้ฝีไม้ลายมือในการเพรสในการดิบอัดกาแฟออกมาเมื่อก่อนตอนที่อยู่ริมคลองยังไม่ได้มีความหลากหลายแต่ว่าพอมาอยู่บริเวณนี้แล้วมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คงไม่ใช่แค่อาม่าหรือคุณแม่คนเดียวนะครับที่มาทำกาแฟตอนนี้มีทีมงานขึ้นมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวร้านยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวสักพักผมจะขึ้นไปสำรวจให้ได้เห็นกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับจากจุดเดิมที่เป็นร้านเล็กๆริมคลองวันนี้ผมขอมาเยี่ยมเยือนบ้านหลังใหม่ของ Mother Roaster ร้านกาแฟเล็กๆที่ซ่อนตัวในตลาดน้อย
ซึ่งถ้าไม่รู้หรือว่าไม่รักกันจริงก็อาจจะไม่สามารถหาเจอได้นะครับอาม่ายังคงอยู่ประจำการตลอดโดยการควบคุมการคั่วและดริปเองในบางครั้งใครที่ชอบกาแฟและบรรยากาศต้องลองเข้ามาค้นหาที่นี่ครับและจากร้านกาแฟนะครับบรรยากาศรอบๆเนี่ยคือผมว่าที่นี่มันมีเสน่ห์มันมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่ามันมีความเป็นจีนมันมีความเป็นชุมชนทีนี้แม้ว่าเราจะสามารถสัมผัสกับความเป็นจีนชุมชนของเขาอยู่ได้แบบนี้เนี่ยเราก็อย่าไปทำเสียงดังหรือไปทำให้บรรยากาศซึ่งเป็นดั้งเดิมแบบที่เนี่ยมันเกิดความวุ่นวายนักทำตัวพยายามกลมกลืนกับเขาเราเดินไปเรื่อยเราสัมผัสไปเรื่อยเราได้เห็นอะไรหลากหลายรูปแบบและสิ่งที่ผมคิดว่าผมชอบมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งสำหรับที่นี่ก็คือว่ามันมีร้านก๋วยเตี๋ยวแบบจีนๆอยู่ร้านหนึ่งซึ่งคนมาแถวนี้รู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวรูผมชอบบะหมี่แห้งของเขามากผมชอบหมูของเขามากผมชอบเกี๊ยวปลาของเขามากไปดูว่ามันน่ากินมันน่าสนใจยังไงครับว่าหลายคนก็คงจะเคยได้ยินกิตติศัพท์ของก๋วยเตี๋ยวรูนะครับเมื่อก่อนก็นั่งอยู่ในรูนะครับแต่ว่ารูมันปลายบานครับมาต่อที่ร้านข้างนอกก็ได้หรือว่าจะริมถนนก็ได้เจ๋งที่สุดสำหรับผมก็คือเกี๊ยวปลานะครับแต่ว่าใครที่แบบชื่นชอบความละเอียดบะหมี่ก็จะมีบะหมี่แบบกลมบะหมี่แบบแบนเส้นเปาะอะไรแบบนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบในหมูที่นี่คือหมูที่เป็นหมูย่างแท้ๆครับเวลาเราพูดหมูแดงบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็คือเอาหมูไปคลุกกับสีแดงๆแล้วก็มาหั่นก็เป็นหมูแดงใช่ไหมครับแต่ว่าหมูแดงจริงอ่ะมันคือหมูย่างครับขอบมันจะดำๆคล้ำๆแล้วที่นี่เขามีสูตรที่เป็นเหมือนกับเป็นน้ำหวานน้ำผึ้งเขาโดยเฉพาะก็โรยอยู่บนหมูด้วยและที่สำคัญก็คือว่าไอ้น้ำประเภทนี้มันเอามาจิ้มกับเกี๊ยวแล้วมันก็อร่อยมากๆบะหมี่ของเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือสไตล์ของผมแต่ใครที่จะชอบเส้นใหญ่เส้นใหญ่ในแบบที่ไม่ใหญ่แบบแข็งๆใหญ่แบบวุ้นๆหน่อยแต่ว่าเส้นขนาดแบบกำลังดีฟรึบฟรึบฟรึบมีความเป็นวุ้นด้วยเนี่ยผมมองว่ามันโอเคนี่รีวิวอาหารไม่เป็นนะครับแต่ว่าเนี่ยพูดจากความรู้สึกล้วนๆถ้ามีเวลาก็ลองมาหากินบะหมี่เปาะที่ตลาดน้อยได้จริงๆแล้วมีของกินเยอะแยะเข้าไปข้างในซอยมีกะหรี่ปั๊บร้านอร่อยมีอาหารจีนแบบโบราณๆเป็นงานแบบบ้านๆอันนี้ก็เวิร์กหรือจะข้ามไปตรงสะพานนี้ตรงสวัสดีอันนั้นก็ถือว่าสุดยอดอันนี้เกี๊ยวป่ะครับอันนี้เป็นรวมลวกคนที่ไม่ได้จีนจัดๆอาจจะไม่รู้ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งแต่ลูกชิ้นกุ้งที่นี่สำหรับผมถือว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ลูกชิ้นปลาพอได้คือกล้วยผมมองว่าโอเคแต่ว่าเกี๊ยวปลาเนี่ยดีที่สุดแต่นี้เพื่อนผมสั่งมาถ้าเทียบกับทั้งประเทศหรือว่าความเป็นจีนทั่วไปแบบนี้ถือว่าถือได้ว่าอยู่กลางๆขึ้นมาดีหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับแถวๆนี้แล้วเนี่ยยังมีหลายร้านที่เด่นกว่าแต่ผมว่าบะหมี่หมูแดงกับเกี๊ยวที่นี่เจ๋งที่สุดแล้วครับต้องว่างมาครับหมดเวลาของนักเดินทางแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Facebook T Partner กระเป๋าสุดสตรอง LINE App Strong Luggage สนับสนุนโดย Wi-Fi และซิมการ์ดทั่วโลกกับ Easy Pocket Wi-Fi Facebook LINE App Easy Pocket Wi-Fi สนับสนุนการเดินทางโดย Golden Discovery Express